ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับไม่ลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพบระบบความปลอดภัยในรถหรูที่ซื้อติดเองได้สบายกระเป๋าปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับเริ่มมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยมาให้มากขึ้นแต่สำหรับรถยนต์รุ่นเก่านะครับที่ซื้อไปแล้วก็มีบางฟังก์ชันที่สามารถติดเพิ่มได้เช่นกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ6ระบบความปลอดภัยในรถหรูที่คุณเองก็สามารถซื้อมาติดตั้งเองได้ครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. กล้องมองหลังปัจจุบันนะครับกล้องมองหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในรถยนต์รุ่นใหม่ๆตั้งแต่ระดับราคา 7-8 แสนบาทขึ้นไปก็เริ่มมีการติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วแต่สำหรับรถยนต์รุ่นเก่านะครับที่ไม่มีมาให้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะกล้องเหล่านี้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้ง่ายๆแถมยังมีราคาไม่แพงเพียงแต่อาจจะต้องอัปเกรดเครื่องเสียงแบบมีจอเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ถ้าเสียดายฟอนต์เดิมๆนะครับหรือไม่อยากจ่ายเงินให้มากมายกระจกมองหลังแบบมีจอแสดงภาพจากกล้องมองหลังในตัวก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่เลวเหมือนกันครับ2. ระบบวัดแรงดันลมยางระบบตรวจสอบความดันลมยางหรือ Tire Pressure Monitoring ปัจจุบันนะครับยังคงติดตั้งมาในรถยนต์ราคาแพงๆแต่หากสนใจติดตั้งเพิ่มนะครับก็ไม่ยากเลยเพราะปัจจุบันนะครับมีชุดตรวจสอบความดันลมยางแบบติดตั้งภายหลังให้เลือกมากมายโดยติดตั้งเซ็นเซอร์ไร้สายไว้กับล้อทั้ง4ข้างที่จะมีการส่งสัญญาณมาที่เครื่องรับภายในรถซึ่งจะแสดงข้อมูลความดันลมยางแบบเรียลไทม์ช่วยเตือนหากล้อใดล้อหนึ่งนะครับมีความดันผิดปกติ 3. เซ็นเซอร์ช่วยจอดปัจจุบันนะครับเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถถือเป็นของแถมยอดฮิตของเซลล์ขายรถซึ่งจริงๆแล้วเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้เลือกหลายระดับราคามีทั้งแบบ2จุด4จุดหรือแบบรอบคันหากเป็นไปได้นะครับก็ควรเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพเสียหน่อยเพื่อการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพไม่ล้วนง่ายๆครับไฟหน้าอัตโนมัติระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการขับเข้าที่มืดโดยฉับพลันเช่นอาคารจอดรถใต้สะพานเป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีระบบดังกล่าวสำหรับติดตั้งเสริมภายหลังได้แต่ควรเลือกยี่ห้อหรือร้านที่ไว้ใจได้ด้วยนะครับเพราะฟังก์ชันเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องพ่วงสายไฟเข้ากับตัวรถซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเพื่อการใช้งานที่ทนทานและไม่รบกวนระบบอื่นๆของรถครับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติจะมานั่งปรับความเร็วที่ปัดน้ำฝนเองให้ปวดหัวอยู่ทำไมเพราะปัจจุบันนะครับมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนแบบติดตั้งภายหลังมาให้แล้วช่วยตัดปัญหาที่ต้องมาคอยนั่งปรับการที่ปัดน้ำฝนตลอดเวลาไปได้
ซึ่งหลายยี่ห้ออาจพ่วงมากับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติหรือแม้แต่กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมตรวจสอบยี่ห้อและผู้ผลิตให้ดีล่ะเพราะของที่มีคุณภาพมักมีราคาสูงกว่าเสมอครับTracking GPS จริงๆแล้วนะครับระบบติดตามรถด้วยสัญญาณ GPS ก็ยังไม่พบเห็นในรถที่วางจำหน่ายในบ้านเราสักเท่าไหร่มันมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องจอดรถไว้ในพื้นที่เสี่ยงรถหายหรือต้องให้ลูกจ้างใช้รถเป็นประจำซึ่งนอกเหนือจากการแจ้งตำแหน่งรถแล้วก็มักจะมีฟังก์ชันอื่นๆให้ด้วยเช่นแจ้งเตือนเมื่อมีการสตาร์ทรถแจ้งเตือนความเร็วเกินกำหนดประวัติการใช้งานรถเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับระบบความปลอดภัยเสริมแบบ After Market เหล่านี้ควรเลือกผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและร้านที่ติดตั้งไว้ใจได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับตัวรถตามมาในอนาคตนะครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ